เวลลิงตันวันนี้ของนานาจะเป็นเวลลิงตันเวอร์ชันที่ประยุกต์เอาอาหารไทยเข้ามาใส่ค่ะคุณขานานาจะทำเป็นเวลลิงตันเขียวหวานแล้วตัวไส้ของเราเนี่ยก็เป็นไส้ปลาซึ่งหาซื้อง่ายมากๆอย่างปลาดอลลี่นั่นเองค่ะเวลลิงตันเขียวหวานของเราจะเริ่มจากการทำแกงเขียวหวานกันก่อนเริ่มจากการใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบนะคะเขารสชาติอร่อยเข้มข้นถึงรสชาติของเมนูเขียวหวานอย่างถึงใจเลยล่ะเราตัดซองของเขาออกมาแล้วเวลาทำก็ไม่ต้องกังวลอุ้ยเขาจะขึ้นเป็นลูกไหมจะลำบากในการคนหรือเปล่านี่ค่ะคุณขาใส่ลงไปใส่ทุกอย่างลงไปคนพร้อมกันเลยแป๊บเดียวเองพริกแกงละเอียดมากแล้วก็รสชาติดีสุดๆเลยล่ะค่ะซื้อติดบ้านไว้นะทำแกงก็ต้องใส่กะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนานาใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะใส่ลงไปช่วยเพิ่มความข้นของตัวแกงเราวันนี้ค่ะเขาเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลค่ะที่สำคัญไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยคุณจะเห็นว่าเรายังไม่ตั้งไฟอะไรเลยนะเราใส่ทุกอย่างลงไปเอาตะกร้อมือนี่แหละค่ะคุณขาคนเวลาที่ส่วนผสมของเรายังไม่โดนไฟเนี่ยเขาจะละลายง่ายค่ะคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะคุณขาได้แบบนี้แล้วเปิดไฟคนส่วนผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเนี่ยทุกครั้งแนะนำคุณผู้ชมค่ะให้ตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเขาเดือดตรงกลางนะเป็นเพราะว่าส่วนผสมแป้งพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่สุกจริงๆเวลาทานเข้าไปเราจะได้รสชาติของแป้งในปากมันไม่อร่อยเนาะเอาล่ะเขาเดือดแบบนี้คนอย่างนี้สวยมากๆเลยก่อนจะปิดไฟนะคะเราใส่ใบโหระพาของเราลงไปแบบนี้อย่าเพิ่งปิดไฟนะคนต่ออีกนิดนึงค่ะจนกระทั่งโหระพาของเรายุบแล้วก็สุกดีนะเราก็จะเอาเจ้าซอสตัวนี้ของเราอะค่ะมาทาลงแป้งพายของเรากันค่ะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นเวลลิงตันเขียวหวานอร่อยอร่อยแล้วอะหลังจากที่เราทำซอสเขียวหวานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเรามาทำส่วนผสมของปลาดอลลี่ที่เราเอามาจี่แล้วก็ห่อสาหร่ายกันดีกว่าปลาดอลลี่ของเราก็ต้องเก็บในตู้เย็นเนาะวันนี้นามีของมานำเสนอค่ะตู้ของเราวันนี้เป็นตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะคุณผู้ชมค่ะนาชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าตู้แช่ของเราตู้นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเป็นตู้แช่ที่มีชั้นวางปรับระดับตามขนาดของที่เราแช่ค่ะความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟที่สำคัญข้อดีอีกข้อนึงสำหรับคนทำอาหารแบบพวกเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้เลยแหละว่าในตู้เนี่ยเรามีอะไรอยู่ในตู้บ้างเพราะฉะนั้นการทำอาหารหยิบจับอาหารก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมีติดบ้านไว้นะจ๊ะเนื้อปลาของเราเนี่ยนะคะเอาออกมาจากตู้เย็นเราก็จะหมักง่ายๆค่ะหลายคนจะตกใจว่าหุยเอาน้ำปลาร้ามาใช้หมักเหรอคุณเชื่อไหมน้ำปลาร้าขวดนี้เอามาหมักเนื้อสัตว์ได้อร่อยมากน้ำปลาร้าฝาทองตราออนตอนสุวรรณเขามีกลิ่นหอมเข้มข้นเพิ่มความนัวให้อาหารตัวนานาปกติไม่ทานปลาร้าเลยค่ะคุณอันนี้ยืนยันแต่ว่าพอเจอออนตอนสุวรรณเข้าไปเนี่ยนะฝาทองแบบนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สำหรับเรามันเหมือนเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงอาหารไทยแล้วกันในตอนนี้เขาไม่ได้มีกลิ่นปลาร้าคาวๆอะไรเลยอ่ะกรรมวิธีการทำก็สะอาดมากเหมือนเราได้เนื้อปลาที่หมักเข้มข้นอยู่ในนี้ค่ะมาใช้ลองซื้อมาใช้กันดูนะหมักลงไว้แบบนี้นะคะประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเราจะเอาเจ้าเนื้อปลาเนี้ยค่ะมาจี่ในกระทะกันเคล็ดลับของนานาเวลาจี่อะไรก็ตามมันจะจี่ง่ายยิ่งขึ้นค่ะคุณขาถ้าเราทำให้ผิวสัมผัสคือผิวหน้าของเขาเนี่ยแห้งเพราะฉะนั้นการทำให้ผิวหน้าแห้งแล้วก็กรอบง่ายวันนี้แนะนำเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากคุณจ๋าไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่กรอบไม่อมน้ำมันไฟค่ะระหว่างรอน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะคะนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะน้ำมันรำข้าวตรามรกตที่นาเลือกใช้วันนี้เหมาะมากไม่ว่าคุณจะทอดหรือจะผัดนะคะเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวค่ะปลอดภัยมากๆในการประกอบอาหารเอาปลาดอลลี่ของเราที่หมักไว้นะคะกับน้ำปลาร้าฝาสีทองตราออนตอนสุวรรณลงมาคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะเราจะคลุกแป้งแห้งๆแบบนี้เลยนะคุณเราไม่ได้ต้องการให้เขากรอบกรวบแต่เราต้องการให้ผิวหน้าของเขาแห้งเวลาเอามาใช้เนี่ยนะคะจะเกิดชั้นครัสต์กรอบนิดหนึ่งบางๆแล้วก็ทำให้เนื้อข้างในของเขายังฉ่ำอยู่นั่นเองค่ะเ
หลายๆคนจะกังวลใจค่ะเวลาทำเมนูปลาพลิกกลับอะไรก็ลำบากการใส่แป้งเข้าไปแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยเป็นชิ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะพยายามดูให้สีของเขาเหลืองสวยทั้งสองด้านค่ะชิ้นบางๆเอาขึ้นก่อนได้เลยค่ะค่ะสวยอย่างนี้แล้วเลือกชิ้นสวยๆมาห่อได้ชิ้นเนื้อปลาสวยๆแบบนี้แล้วพักทิ้งไว้สักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรามาห่อเวลลิงตันกันจ้ะเอาเนื้อปลาของเรานะคะที่เป็นชิ้นแล้วเนี่ยใส่ลงไปบนสาหร่ายค่ะสาหร่ายเนี่ยช่วยเพิ่มรสอูมามิที่สำคัญเนี่ยนะคะสีสวยด้วยนานาก็จะห่อเข้าไปแค่นี้คุณง่ายๆห่อแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าปลาห่อสาหร่ายของเราเนี่ยมาห่อต่อกับตัวนี้เลยค่ะแป้งพายชั้นสำเร็จรูปนะเราก็จะทาตัวซอสของเราในบนแป้งก่อนค่ะจากนั้นเอาเนื้อปลาของเราวางนะคะแล้วก็ห่อนะห่อง่ายแบบง่ายมากๆพยายามซีลเขาให้มิดค่ะดึงเข้ามาจากนั้นเนี่ยนะคะจัดทรงให้สวยแล้วอยากให้เห็นเนื้อข้างในนิดนึงเนี่ยนะคะเอามีดกรีดก่อนกรีดทาก่อนค่ะวันนี้มีไข่ไก่นะคะตีแล้วก็ทาลงไปอย่างนี้ไข่ไก่เนี่ยนะคะจะช่วยเพิ่มสีค่ะให้แป้งของเราเนี่ยนะมีสีสวยตอนอบออกมาเสร็จแล้วจากนั้นนะคะกรีดแบบนี้ได้เวลลิงตันง่ายๆ1ชิ้นแล้วเดี๋ยวเขาเตาอบสักครู่เดียวนานาขอเปลี่ยนตัวเครื่องล่างนะคะจากพลาสติกเป็นกระดาษก่อนค่ะสำหรับอบนำเข้าเตาอบของเราวันนี้นานาใช้แอร์ไฟรเออร์นะง่ายๆเลยใส่ลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นอบจนกระทั่งแป้งพายของเราข้างนอกสุกกรอบนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงสังเกตดูนะเตาที่บ้านอุณหภูมิอาจจะไม่เท่ากันค่ะจนกระทั่งข้างนอกสุกกรอบนะคะเพราะว่าเนื้อข้างในของเราสุกหมดแล้วเพียงเท่านี้คุณก็ได้เวลลิงตันเขียวหวานไว้ทานอร่อยๆแล้วล่ะชาดาอบสุกแล้วหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะคุณขาเสิร์ฟนะคุณจะใส่คู่กับผักสดแบบนี้ก็น่ารับประทานเนี่ยนานาเอามาประยุกต์ทำเป็นเมนูเวลลิงตันแบบไทยๆที่รับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะว่าอร่อยแล้วก็หอมแกงเขียวหวานมากลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูนะคะกับเวลลิงตันเขียวหวานค่ะ